แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะจับตาวันนี้กรมการข้าวรับรองพันธุ์ข้าวใหม่ซึ่งจะตอบโจทย์ชาวนาหรือไม่นั้นนะคะต้องรออัปเดตความคืบหน้าวันนี้22สิงหาคมชาวนา 4.6 ล้านครัวเรือนเตรียมเฮนะคะกรมการข้าวแจ้งข่าวดีมี4สายพันธุ์น้องใหม่ส่งงานวิจัยสู่ท้องนาเพิ่มโอกาสเพิ่มรายได้ลุ้นตอบโจทย์หรือไม่นะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะแหล่งข่าวแจ้งว่าในวันนี้22สิงหาคมคณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าวจะมีวาระเรื่องเพื่อพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว4สายพันธุ์ซึ่งประกอบด้วย1สายพันธุ์ PSL 04088 7R 3R 2R 1R 23เป็นข้าวขาวอะมิโลสปานกลางมีลักษณะประจำพันธุ์คือเป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสงให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย767กิโลกรัมต่อไร่ศักยภาพการให้ผลผลิต934กิโลกรัมต่อไร่มีลักษณะเด่นคือต้นเตี้ยต้านทานการหักล้มต้านทานต่อโรคไหม้และค่อนข้างต้านทานโรคขอบใบแห้งนะคะ2สายพันธุ์ CNT 07001 35321นะคะเป็นข้าวขาวพื้นแข็งมีลักษณะประจำพันธุ์คือข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงอายุการเก็บเกี่ยว95วันผลผลิตสูงเฉลี่ย885กิโลกรัมต่อไร่ศักยภาพการให้ผลผลิต 1,213 กิโลกรัมต่อไร่มีลักษณะเด่นต้านทานต่อโรคไหม้และค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะคะ3สายพันธุ์ PTT 13038 1511251เป็นพันธุ์ข้าวขาวพื้นนุ่มอายุการเก็บเกี่ยว 111-114 วันหรือปักดำนะคะผลผลิตสูงเฉลี่ย767กิโลกรัมต่อไร่ศักยภาพการให้ผลผลิต934กิโลกรัมต่อไร่มีลักษณะเด่นคือต้านทานต่อโรคไหม้4นะคะสายพันธุ์ PTT 112363731221111เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสงมีลักษณะประจำพันธุ์คือข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงอายุเก็บเกี่ยว118วันหรือผลผลิตสูงเฉลี่ย779กิโลกรัมต่อไร่ศักยภาพการให้ผลผลิต1,070กิโลกรัมต่อไร่มีลักษณะเด่นคือต้านทานต่อโรคไหม้โดยพันธุ์ข้าวใหม่ทั้ง4พันธุ์นะคะจะมีการรับรองอย่างเป็นทางการในวันนี้22สิงหาคมจะถูกใจชาวนาหรือไม่ต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะคะแหล่งข่าวจากกรมการข้าวได้แจ้งว่าเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.นะคะตามแผนเป้าหมายการรับรองพันธุ์ข้าวไม่น้อยกว่า 14,000 ระยะเวลา5ปีโดยมุ่งเน้นเป้าหมายที่จะได้พันธุ์ข้าวมีลักษณะสั้นเตี้ยดกดีดังนี้ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม 4,000 ข้าวพื้นแข็ง 4,000 ข้าวหอมไทย 2,000 ข้าวที่มีโภชนาการสูง 2,000 ข้าวเหนียว 2,000 นะคะเป็นพันธุ์ใหม่นะคะอัปเดต22สิงหาคมจับตากรมการข้าวรับรองพันธุ์ข้าวใหม่วันนี้นะคะ